ไปหมด31ล้านเนี่ยก็อย่างที่หนูบอกว่าคือเล่นยังไงก็ได้จะไม่ให้เอาเงินทุกหน่วยไปเล่นคือเราเสียไปหมดแล้วตอนนี้เราหมดเลยนะเราเหลือตรงเนี้ย2ล้าน6ที่อยู่กับญาติคือเราเล่นวันเดียวแต่เงินมันต้องถอนออกทุกวันแล้วมันของญาติถอนได้วันละ 150,000 เพราะมันเป็นเพิ่งเปิดเล่นแต่ของหนูมันเป็นระดับ VIP มันจะถอนได้วันละ 1.2 ล้านอย่างเงี้ยค่ะพอนั้นปุ๊บเราเริ่มจากที่เราเล่นเก็บเล่นแบบหารายได้เข้ามาแต่ทีเนี้ยกลายเป็นเราเล่นตามเงินเล่นตามเงินก้อนอันเนี้ยคือ2ล้าน3ล้านเนี่ยเราต้องการได้เงินก้อนนั้นคืนเราเริ่มขายทองเอาทองมาขายทีเดียวก็ได้เงินมา 4-5 แสนแล้วก็เอาไปลงทุนแล้วก็เสียไปลงทุนนะที่นี้ก็คือเอาไปเล่นนะฮะไปเล่นการพนันนะครับก็ทำไมถึงไม่เอามาเก็บเอาไว้ล่ะถ้าเราบอกว่าไอ้เงิน4ล้านเนี่ยเราก็ไปลงทุนไปทองเอาไว้อ่ะเนาะเราขายไปเราก็ได้คืนมาขาดทุนนิดหน่อยค่ะกำเนิดนิดหน่อยใช่ไหมก็ทำไมไม่เอามาเก็บมันจะได้คง4ล้านเอาไว้แทนที่จะเอาไปเล่นเราอยากมีรายได้เราอยากมีเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นอยากเอาเพิ่มขึ้นอ๋อไอ้ที่ขายทองได้มาเท่าไหร่ทองรอบนึงก็ประมาณ 400,000 เรามีทองอยู่ต้องโอ้ยเป็นล้านไม่ใช่หรือแต่ละรอบทอดไปขายก่อนวันนี้ใส่มาเอาทอดจะเอาลงทุนวันนี้ให้ได้ล้านกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อทอดจากมือเลยขายเลยขายแล้วก็ไปลงใช่ลงแล้วเล่นแทงค่ะโอเคตอนเนี้ยเสียทองก็ไม่มีเอาบ้านไปจำนองทองขายหมดแล้วนะครับที่ซื้อมาตั้งแต่ได้ถูกหวย12ล้านเนี่ยนะที่ซื้อมาที่ให้เห็นรูปนั่นน่ะหมดแล้วเอาละบ้านมี2หลังบ้านไปจำนองใช่เอาไปจำนองไว้1ล้านแต่แบบว่าเราแบบดอกพวกนี้จะสูงจำนองนอกระบบเหรอใช่ค่ะไม่ได้เข้าธนาคารไม่ได้อะไรค่ะอ๋อเพราะเราต้องการเงินเดี๋ยวนั้นใช่เรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็เอาออกมั่นใจมากเรามั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวเราได้แล้วเราก็เอาออกพอนั่งปุ๊บเราก็เสียร้านนี้ไปบ้านหลังแรกใช่แค่แบบจำนองไว้ก่อนนะคะนี่คือเสียเงิน1ล้านไปทีนี้เราก็หาเงินคือคนเล่นอะคราวเนี้ยพอถ้าเสียแล้วจะแลกทุกอย่างเลยเพื่อเอาเงินขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินและจะเอาไปลงตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเริ่มที่จะกลายเป็นมิจฉาชีพเริ่มที่จะกลายเป็นลักเล็กขโมยน้อยเริ่มที่จะเริ่มหลอกเริ่มลวงเริ่มยืมเพื่อนฝูงอะไรนะมาถึงจุดตรงนี้ไหมที่คนที่เล่นการพนันคนที่ติดการพนันนะหลังจากติดการพนันเขาจะทุ่มทุกอย่างพยายามทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งเงินที่จะเอาไปเล่นต่อเพื่อจะได้คืนมาอีกใช่ค่ะเอาละอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็เริ่มเอารถไปไว้แนนรถ3คันโอเคเริ่มไปไว้แนนไฟแนนพอไว้ปุ๊บแล้วก็มาลงแล้วก็เสียเพราะหลังจากนั้นเราก็เลยแบบว่าเราจะหาเงินตรงไหนมาผ่อนของเริ่มขายหาโพสต์ขายบ้านที่จำนองไว้อ๋อโอเคนั่นคือแค่จำนองจำนองค่ะตอนนี้เราจะขายจำนองแล้วใช่เพราะว่าดอกในน่ะคือเราเปลี่ยนมาแต่ละอย่างคือดอกทั้งหมดทุกอย่างคือเป็นดอกพอคิดดอกรวมกันแล้วคือเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะเสียดอกเราขายไปเลยขายไปเลยแล้วเอาเงินไปคืนเขาหรือว่าขายให้กับคนที่เราจำนองได้ไหมเปลี่ยนมือค่ะคนนั้นเขาไม่ได้เอาโอเคขายให้กับคนอื่นขายได้ได้มา2ล้านกว่า2ล้านกว่าบาทขาดทุนกี่หลังทั้ง2หลังเหรอหลังแรกหลังแรกซื้อมาหลังที่2ที่ว่าขายได้คือหลังแรกก็ขายไม่ได้เพราะเป็นใบแบบนั้นคือซื้อขายยากมากไม่ได้เป็นโฉนดใช่ค่ะและหลังนั้นคือแม่อยู่น้องอยู่เรายังอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ของเราเองคราวเนี้ยเวลาว่างเยอะเราไม่ได้ทำอะไรเล่นอย่างเดียวเลยเอาแหละก็คือเอาหลังที่สองนั่นน่ะที่เราอยู่นั่นแหละขายได้มาเขาก็พูดว่าเลิกเล่นเถอะอย่างน้อยก็เหลือเงินตรงนี้ซื้อมาเท่าไหร่บ้านหลังนั้นตก3ล้านกว่า3ล้านกว่า2 3ล้านเพราะว่าได้ตอนนั้นได้30กว่าล้านนะใช่ค่ะซื้อของไม่ได้ต่อเลยเอาเต็มที่เพราะเงินเยอะเรามั่นใจเราไม่ได้เสียดายเงินไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของเงินซื้อมา3ล้านกว่าเอาไปขายขาดทุนขายได้เท่าไหร่2ล้านขายได้ประมาณ2ล้าน4 2ล้าน5อ่ะ2ล้าน5
ขาดทุนไปก็เกือบล้านประมาณนั้นก็เอาไปเล่นอีกเอาไปคืนที่จำนองไว้ก่อน1ล้านเอาคืน1ล้านแล้วก็เหลืออยู่ล้านกว่าบาทก็เล่นต่อหมดในเวลาเท่าไหร่แป๊บเดียวบางวันก็คือหมดเลยหมดเท่านี้พอหมดไปแล้วเราแค่คิดแค่ว่าเราจะหาเงินตรงไหนมาลงทุน